สวัสดีค่ะพบกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพกันอีกครั้งนะคะวันนี้พบกับอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์และแพทย์หญิงภัทรรดาปราโมทย์นายุทธยาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ชะลอวัยและแพทย์ประจํา MW คลินิกสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์ที่เราได้แนะนํากันมาแล้วก็หลายๆคนถามถึงเมื่อก่อนหน้านี้ทางรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพได้เคยแนะนําแล้วก็หลายๆท่านได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์นี้แล้วก็ทําให้เส้นผมนั้นทั้งดกแล้วก็ดําแล้วมีความมันมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือฟลอริสลาอะไลฟ์วันนี้จะคุยเรื่องผิวหนึ่งผลิตภัณฑ์แต่ว่าขออนุญาตขอแถมท้ายเรื่องน้ำตาลนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในตอนที่แล้วเราพูดถึงอัลฟาไลโปโปรอิกแอซิดนะครับหรือ ALA เนี่ยว่าเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญน้ำตาลให้ดีขึ้นนะครับก็มีคนถามว่าแล้วอยู่ในอาหารไหนผมก็บอกว่ามีแฟลกซีดมีเมล็ดเชียปลาแทบทุกชนิดแต่ปลายุคหลังเนี่ยทานยากเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเจอปรอทเนี่ยสูงนะครับแทนที่จะแก้ปัญหาเรื่องอนุมูลอิสระเรากลับได้อนุมูลอิสระอีกตัวนึงจากสารปรอทด้วยนะครับเราก็เลยมาเน้นของการให้อัลฟา ALA เนี่ยเข้าในร่างกายโดยตรงโดยที่ไม่ต้องไปมีปรอทปนทีนี้คนก็ถามว่ารับประทานได้ไหม คุณหมอเชิญครับคือจริงๆเราก็มีทั้งกลุ่มรับประทานแล้วก็ให้ทางหลอดเลือดนะคะก็แล้วแต่เป็นเคสไปนะคะอย่างบางกลุ่มเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดค่อนข้างสูงมากต้องการการเผาผลาญนะคะอาจจะต้องทั้งจะให้ทางหลอดเลือดด้วยแล้วก็ให้ทางทานด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่เราอยากได้ในเรื่องของความเข้มข้นที่ให้ไปเลยแล้วก็ดูดซึมได้เลยค่ะนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของการให้ทางหลอดเลือดครับเพราะว่าจะต้องไม่ลืมว่าถ้าเรารับประทานมันอาจจะไม่ได้เข้าร่างกายทั้งหมดเพราะว่าบางส่วนก็ไม่ถูกดูดซึมก็มีเช่นระบบดูดซึมไม่ดีพอลำไส้สกปรกบ้างเป็นต้นนี่นะครับหรือการย่อยไม่สมบูรณ์ก็มีโอกาสใช่ค่ะอีกอย่างนึงมันก็จะกลับไปที่เหมือนเดิมว่าเราเลี่ยงการทานยาใช่แต่เราก็ยังต้องมาเครียดที่จะต้องทานทุกวันนะคะเพราะว่าเราคือจริงๆแล้วมันเหมือนไม่เครียดนะคะแต่การที่เราต้องกินยาหลายๆเม็ดต่อวันเนี่ยมันเป็นความเครียดอีกอย่างนึงที่เราต้องกินอีกแล้วหรออย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเข้าเส้นมันก็คือตรงเข้าที่หลอดเลือดสัปดาห์ละครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ฝากไว้ว่าประหยัดเวลาประหยัดเวลาอีกส่วนนึงก็คือห่วงเรื่องน้ำตาลตกค่ะใช่ค่ะเพราะว่าคือโดยตัวเองนะคะโดยตัวหมอเองเนี่ยเคยทดลองคือทานเองเนี่ยแหละค่ะคือทานระดับโดสมิลลิกรัมเนี่ยค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องการเน้นในเรื่องของการเผาผลาญปรากฏว่าทานไปแล้วรู้สึกว่าใจวิวใจสั่นคือรู้ตัวว่าจะเป็นลม คือรู้เลยเราก็ต้องรีบพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็รีบหาอะไรทานแต่ว่าเราลองคิดดูว่าคนไข้โดยเฉพาะกลุ่มคนไข้สูงอายุคนไข้ที่บางทีให้ไปแล้วเขาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยน้ำตาลตกลงเนี่ยเราก็คือไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะก็ค่อนข้างอันตรายเหมือนกันก็เลยต้องมาทำที่คลินิกใช่คลินิกเรามอนิเตอร์ได้เพราะว่าทุกท่านเนี่ยก่อนที่จะโดยเฉพาะกลุ่มของใครที่เป็นเบาหวานเราจะมีการเจาะน้ำตาลอยู่แล้วมอนิเตอร์ช่วยมอนิเตอร์ให้เราจะได้ปรับโดสได้ด้วยแล้วเราก็ได้ดูว่าคนไข้มีอาการหวิวหรือเปล่านะคะประมาณนี้โดยเฉพาะคนที่ใช้อินซูลินด้วยที่ต้องระมัดระวังมากที่สุดเลยครับเอาละครับมาอีกเรื่องนึงคือเรื่องเพลวิสเชิญครับคุณหมอครับวันนี้มีอะไรที่มาเล่าให้ฟังบ้างครับก็คือที่เราเคยพูดกันไปแล้วนะคะว่าในเรื่องของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญนะคะเป็นถ้ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานมีปัญหาอ่อนแอก็ก่อให้เกิดภาวะต่างๆมากมายความไม่สุขสบายต่างๆรวมทั้งโรคด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะเล็ดนะคะการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการอาการปวดหลังนะคะพวกนี้มันเป็นในเรื่องของกล้ามเนื้ออาจจะไม่ใช่โดยตรงอาจจะเป็นทางอ้อมก็เป็นได้นะคะทีนี้ขอเล่าย้อนนิดนึงว่าทำไมร่างกายเราเนี่ยถึงมีความเสื่อมทำไมอยู่ๆกล้ามเนื้ออยู่ๆถึงอ่อนแอทั้งที่เราก็ไม่ได้ใช้งานหนักเลยแต่ทำไมมันถึงมีความเสื่อมอย่างที่บอกเมื่ออายุเราเยอะขึ้นนะคะการที่กล้ามเนื้อจะหดหรือคลายเนี่ยมันจะต้องมีการส่งกระแสประสาทถูกไหมคะแต่เมื่ออายุเราเยอะขึ้นการส่งกระแสประสาทการรับระหว่างกระแสประสาทที่ส่งมากระตุ้นกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะมีความช้าลงไปแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยการหดกล้ามเนื้อมันก็ไม่สัมพันธ์กันแล้วก็เลยเป็นที่มาว่ากล้ามเนื้อก็เริ่มอ่อนแอแล้วก็เป็นบ่อเกิดโรคต่างๆนะคะตามมาทีนี้หลังจากที่เราออกอากาศไปคนไข้ก็โทรเข้ามาสอบถามเยอะมากว่าเนี่ยมีปัญหาแบบนี้แบบนี้จะต้องนั่งเก้าอี้
Pelvic ยังไงต้องนั่งกี่ครั้งนะคะก็ต้องแจ้งก่อนคนไข้กลุ่มหนึ่งที่มีปัญหากลุ่มสูงอายุไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายปัสสาวะเล็ดนะคะหรือว่ากลั้นปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยสามารถที่จะเข้ามานั่งเก้าอี้เพื่อที่จะกระชับกล้ามเนื้อและบริหารกล้ามเนื้อนี้ได้นะคะแต่จะต้องไม่มีภาวะหนึ่งเลยไม่ช่วงระหว่างนี้ประมาณ6เดือนถึง1ปีไม่ได้มีการผ่าตัดบริเวณอุ้งเชิงกรานอย่างที่2ไม่ได้มีภาวะติดเชื้อนะคะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือว่าปัสสาวะเล็ดเนี่ยบางคนก็จะมีการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วบางคนใส่สายส่วนคาเอาไว้เลยเนี่ยนะคะแล้วพอใส่สายส่วนคาเอาไว้ก็เป็นแหล่งหมักหมมของแบคทีเรียก็จะติดเชื้อon and off คือติดเดี๋ยวติดกินยาเสร็จหายเอากลับมาติดอีกปัสสาวะขุ่นเป็นหนองเป็นอะไรก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นนะคะเราก็บอกว่าให้รักษาภาวะนั้นให้เรียบร้อยก่อนคือภาวะติดเชื้อนะคะอย่างที่3ก็คือกลุ่มคนไข้ที่มีปัสสาวะเป็นเลือดหรือว่ามีปัญหาว่าเคยไปส่องกล้องหรือว่าผ่าตัดอยู่คือยังรักษาได้ไม่สมบูรณ์เนี่ยนะคะเราก็ยังไม่แนะนำให้นั่งเก้าอี้ตัวนี้นะคะแต่กลุ่มคนไข้ที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนไข้เคยมีปัสสาวะเริ่มปัสสาวะเล็ดกั้นไม่อยู่เนี่ยเห็นห้องน้ำแล้วก็ปัสสาวะราดออกมาเนี่ยก็สามารถที่จะมานั่งเก้าอี้ตัวนี้เพื่อที่จะบริหารอุ้งเชิงกรานได้นะคะก็ขอย้ำอีกทีท่านผู้ชมจะลืมไปแล้วว่าเครื่องนี้ทำอะไรบ้างนะครับเครื่องนี้เนี่ยที่เรียกว่าเครื่องพิวิกเนี่ยเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการกระตุ้นทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเนี่ยเกิดการหดตัวหดตัวพอหยุดหดเนี่ยก็ขยายตัวเปรียบเสมือนการออกกำลังกายกล้ามเนื้อลายที่เราไม่สามารถจะออกกำลังกายด้วยตัวเองในระดับชั้นลึกเช่นนั้นถ้าออกกำลังกายจนแข็งแรงแล้วก็จะกลับมาควบคุมเรื่องของปัสสาวะได้แข็งแรงขึ้นค่ะเพราะว่ากระเพาะปัสสาวะของเราเนี่ยค่ะอาจารย์เวลาที่เราจะบีบตัวหรือกลั้นหูรูดนะคะมันก็จะต้องใช้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนี้แหละถามว่าเราบริหารเองได้ไหมเราสามารถบริหารเองได้แต่ประสิทธิภาพมันไม่เท่ากับเครื่องมันไม่เท่ากับเครื่องแล้วการบริหารให้ได้ประสิทธิภาพเนี่ยนะคะคือจริงๆบางท่านเนี่ยโทรมาคุยเนี่ยหมอก็แนะนำไปว่าให้บริหารคือเป็นการขมิบหรือทำคีเกลแต่ต้องทำวันละเป็นหลายร้อยครั้งแล้วในหลายร้อยครั้งนั้นเนี่ยจะต้องขมิบให้ได้คุณภาพคือให้เกิดความแข็งแกร่งในแต่ละครั้งอะค่ะซึ่งปกติแล้วเราทำไปเนี่ยมันก็เกิดความล้าอยู่แล้วนะคะแต่ตัวเครื่องนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเก้าอี้นั่งแบบนี้อันนี้ขออนุญาตอธิบายก็คือตัวใต้เครื่องใต้เก้าอี้เนี่ยนะคะจะเป็นแหล่งกำเนิดของพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความเข้มข้นพอสมควรนะคะกระตุ้นไปที่ส่งตรงยิงคือยิงตรงขึ้นมาที่ปลายประสาทมอเตอร์ของกล้ามเนื้อนะคะคือกล้ามส่งตรงไปที่กล้ามเนื้อโดยตรงเลยจะทำให้กล้ามเนื้อหดยืดหดยืดเป็นจังหวะนะคะแล้วในทุกๆครั้งเนี่ยด้วยความที่มันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มันมีความหนาแน่นมากๆพอสมควรเนี่ยการยืดหดทุกครั้งก็จะมีคุณภาพมันจะรู้สึกได้ควบคุมได้ควบคุมได้คือเป็นการกระตุ้นแรงใช่ค่ะนะคะเราก็จะทำการนั่งในแต่ละครั้งเนี่ยก็คือจะใช้เวลาประมาณสัก20นาทีเวลาออกกำลังกาย20นาทีนั่งเฉยๆนั่งเฉยแต่ข้างในไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วไม่รู้สึกอะไรนะครับรู้สึกว่าเกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อจริงๆหมายถึงว่าเวลากำลังออกกำลังกายอยู่จริงๆรู้สึกทุกคนรู้สึกทุกคนไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงใช่ค่ะทีนี้พอเวลาที่นั่งเนี่ยเราจะมีการจัดท่าทางคืออันดับแรกคุยกับหมอก่อนเราวินิจฉัยก่อนคุยกันสักหน่อยก่อนแล้วก็มันจะมีท่าทางการนั่งก็คือนั่งแบบนี้เนี่ยแหละบางคนเนี่ยถ้าได้ท่าที่ตรงกับบริเวณกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะนั่งอ่านหนังสืออะไรไปได้นะคะประมาณนี้แต่ระยะเวลาสั้นๆ20นาทีค่ะหลังจากทำเสร็จเนี่ยเราก็จะมีการให้คนไข้พักในเก้าอี้นี่แหละก็คือนั่งหลังพิงแบบในภาพนะคะเพราะบริเวณพนักพิงของเราเนี่ยนะคะจะมีการปล่อยคลื่นเหล็กเหมือนกันนะคะคืออย่างนี้ค่ะหลอดเลือดของเราเนี่ยนะคะในเม็ดเลือดเราเนี่ยก็คือเป็นเม็ดเลือดแดงใช่ไหมคะมันก็จะมีส่วนประกอบของธาตุเหล็กอยู่แล้วเวลาที่เราออกกำลังกายมากๆเนี่ยระบบการไหลเวียนเม็ดเลือดเรามันจะติดกันเพราะว่าเลือดเรามันมีภาวะเป็นกรดจากการที่ออกกำลังกายเยอะๆกล้ามเนื้อเนี่ยใช้ออกซิเจนได้ไม่ทันแต่ต้องการพลังงานก็เลยมีการเผาผลาญแล้วก็เกิดเป็นกรดแลคติกขึ้นมาแล้วก็เลือดของเรามันก็จะมีเพราะเป็นกรดค่ะเม็ดเลือดมันก็จะติดกันติดกันเป็นแพเลยใช่นะคะแต่เช่นเดียวกันเพราะว่าการที่มานั่งเก้าอี้ตัวนี้มันก็เหมือนเป็นการออกกำลังกาย
ครับนะพอหลังจากที่เราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเราก็ใช้คนไข้นั่งแล้วก็หลังพิงพนักแล้วก็จะใช้คลื่นตัวนี้เนี่ยซึ่งเราจะไม่รู้สึกอะไรนะคะแต่ด้วยความที่มันเป็นเหล็กคือเป็นประจุบวกเหมือนกันมันก็จะไปผลักประจุบวกของในเม็ดเลือดที่มันมีที่ติดกันอยู่ให้ใช่เพราะว่าเม็ดเลือดมีส่วนประกอบของท่านเหล็กเหมือนกันเนี่ยที่ติดกันอยู่เม็ดเลือดมันก็จะกระจายนะคะจากที่เราออกกำลังกายแล้วหลอดเม็ดเลือดแดงมันติดกันมันก็จะกระจายการไหลเวียนก็จะดีขึ้นนะคะการขนส่งออกซิเจนก็จะดีขึ้นก็จะลดภาวะที่เขาเรียกว่าเป็นกดแลคติกใช่การตึงตัวของกล้ามเนื้อแล้วก็กดแลคติกที่มันทำให้เราปวดกล้ามเนื้อขอย้อนกลับมานิดนึงว่าทำไมเนี่ยคือเหตุผลว่าทำไมที่ฟิตเนสเนี่ยถึงนิยมดื่มน้ำด่างอัลคาไลน์ค่ะเพราะว่าระหว่างการออกกำลังกายที่หนักเนี่ยร่างกายจะหลั่งกดแลคติกนะครับออกมาซึ่งจะทำให้ร่างกายมีภาวะความเป็นกรดสูงเพราะฉะนั้นถ้าใครคาดหวังว่าเนี่ยเดี๋ยวเข้าเครื่องนี้แล้วเลือดจะกระจายไม่ใช่นะครับมันจะเป็นแพเพราะว่ามันเหมือนออกกำลังกายดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการกระตุ้นการกระชับกล้ามเนื้อไม่ใช่คลายกล้ามเนื้อมันจะคนละวัตถุประสงค์กับการนวดนวดเนี่ยเพื่อคลายกล้ามเนื้อให้ผ่อนคลายจากบริเวณอวัยวะหรือกล้ามเนื้อที่มันตึงตัวจัดเราต้องการคลายเพื่อให้ระบบไหลเวียนเลือดดีแต่ว่าการนั่งเครื่องนี้คือการออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดความแข็งแรงและเกิดความรัดตัวแข็งแรงขึ้นไม่ใช่คลายตัวลงจะเห็นได้ว่าดังนั้นเนี่ยเวลาเข้าออกกำลังกายถึงนี้ควรต้องดื่มน้ำด่างเพราะลดความเป็นกรดลงนั้นเห็นไหมครับว่าเราไม่เอามาปะปนกับการนวดค่ะเครื่องเพลวิกนี้พอปุ๊บ20นาทีเสร็จเรียบร้อยเขาเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ใช้นะคะบางคือวินาทีแรกอันนี้ก่อนที่เราจะนำมาใช้กับคนไข้เนี่ยผู้บริหารทุกท่านผมด้วยรวมทั้งอาจารย์ปานเทพด้วยรวมทั้งคุณปั๊บด้วยมาลองนั่งลองหมดแล้วนะคะรู้สึกไม่มีใครไม่รู้สึกเพราะว่ามันเข้าไปเหมือนกับเราคำหนีบอะค่ะคือทุกคนจะต้องรู้สึกเลยนะคะแต่ว่าถ้านั่งแบบถูกวิธีตามคำแนะนำของหมอเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ปวดไม่ได้มีอาการเจ็บปวดอะไรนะคะแล้วก็ตัวหมอเองก็คือลองนั่งเองดูแล้วเนี่ยนั่งอย่างถูกวิธีเนี่ยก็ไม่ได้มีความเจ็บปวดไม่ใช่เดินลงไปแล้วก็เดินไม่ได้เจ็บมันไม่มีความทรมานเลยไม่เป็นอย่างนั้นแต่จะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันตึงตัวขึ้นใช่นะคะมันกระชับขึ้นกระชับขึ้นมันเฟิร์มขึ้นอย่างนี้ดีกว่าค่ะใช่ค่ะเพราะงี้ก็คือไม่ได้มีอาการเจ็บปวดไม่ได้อะไรแต่ว่ามันจะรู้สึกกระชับขึ้นใช่ค่ะรู้สึกเลยว่าบริเวณก้นก็อย่างนี้นะครับมันก็แน่นขึ้นกระชับขึ้นคือถ้าปกติคนเราจะใช้วิธีขมิบหรืออะไรมันจะไม่สามารถทำได้เท่ากับเครื่องนี้เพราะว่ากล้ามเนื้อมันจะอยู่ลึกมากที่ร่างที่คนเราไม่สามารถที่จะไปทำให้มันมีความกระชับมากขึ้นได้ทีนี้การที่เรากระชับกล้ามเนื้อลายด้วยการออกกำลังกายด้วยไฟฟ้านี่นะครับอยากให้คุณหมออธิบายว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้างทบทวนจริงๆท่านผู้ชมที่เพิ่งมาชมคลิปนี้อาจจะได้รับรู้ด้วยครับเชิญครับเครื่องนี้นะคะกระตุ้นโดยตรงที่กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะคะซึ่งกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเนี่ยมันมีผลอยู่ต่อในเรื่องของการรักษาโรคในเรื่องของมดลูกหย่อนนะคะหรือว่าภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของหูรูดนะคะซึ่งมันเป็นการทางเลือกสุดท้ายก่อนที่จะไปสู่การผ่าตัดนะคะเครื่องนี้ก็คือทำขึ้นมาคือเขาเรียกว่าเป็น most effective non surgical solution หมายความว่าคนไข้ที่มีภาวะมดลูกหย่อนมีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่ได้เนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่อยากผ่าตัดจะทำยังไงนอกจากรักทำคีเกลคือขมิบเองที่บ้านเนี่ยเราจะทำยังไงที่มันมีประสิทธิภาพมากกว่านั้นก็คือใช้ตัวเครื่องนี้เพราะเครื่องนี้สร้างขึ้นมาด้วยปัญหาเหล่านี้แหละว่าไม่ต้องการที่จะผ่าตัดนะคะนอกจากนี้เนี่ยที่จะรักษาทั้งผู้ชายผู้หญิงที่กลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะคะมดลูกหย่อนหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของปัสสาวะราดกลั้นไม่ได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีผลสำคัญที่สุดเลยก็คือในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะคือผู้ชายเนี่ยเวลาที่มีเขาเรียกว่าการแข็งตัวของอวัยวะเนี่ยพออายุเยอะขึ้นการควบคุมความแข็งตัวมันแข็งได้ไม่นานนะคะก็เกิดจากกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานของผู้ชายเราเนี่ยแหละหย่อนลงไม่แข็งแรงไม่สามารถคุมได้นะคะจันคือไม่พอมันอ่อนแอเนี่ยก็คุมไม่ได้นะคะก็เลยทำให้การแข็งตัวเนี่ยได้ไม่นานก็เกิดเป็นปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาครอบครัวปัญหาทางจิตใจนะคะส่วนผู้หญิงนะคะอุ้งเชิงกรานของเราเนี่ยถ้าเกิดว่ากระชับ
ต้องการให้พูดง่ายๆว่าเป็นการรีแพร์โดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะก็เราเอานำมาใช้ในกลุ่มของคนไข้ที่ปวดหลังเมื่อตอนชั่วโมงที่เราพูดกันไปว่าการที่เราอายุเยอะขึ้นเนี่ยการส่งกระแสประสาทเวลาที่กล้ามเนื้อเราจะเคลื่อนไหวเนี่ยหันซ้ายหันขวาหรือเอี้ยวหยิบของเนี่ยนะคะมันจะมีพอเราเอ็นไปข้างหน้าจะมีกล้ามเนื้อตรงนึงที่ดึงเราให้กลับมาคือไม่ให้ตัวกระดูกเนี่ยมันเคลื่อนซึ่งถ้าเราอายุเยอะขึ้นการส่งกระแสประสาทอะค่ะมันช้าลงแม้เพียงเสี้ยววินาทีพอมันช้าลงเสร็จการทำงานประสาทระหว่างกล้ามเนื้อกระดูกเนี่ยกับกระดูกเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันมันก็เลยทำให้เรากระดูกเคลื่อนบ้างมีอาการปวดหลังบ้างการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังเนี่ยก็คือเกิดจากปัญหากล้ามเนื้อได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคุณผู้หญิงที่มีเซลลูไลท์ที่ต้นขาสุดท้ายเลยเนี่ยนะคะตัวถ้าเรานั่งให้ตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี่มันโดนกับไอ้ตัวกล้ามเนื้อตรงต้นขาเราที่มันเป็นมัดใหญ่อะค่ะมันก็จะเหมือนกับเป็นการซัพพอร์ตหรือว่ายืดหดกล้ามเนื้อของต้นขาเนี่ยทำให้มันกระชับได้ดีขึ้นทำให้เกิดการสลายไขมันให้ลดลงใช่ลดเซลลูไลท์เหมือนกับออกกำลังกายที่กล้ามเนื้อทีนี้พอพูดมาถึงตรงนี้เนี่ยนะคะสำหรับ10ท่านพอหมอเพิ่งนึกได้ว่าทางบริษัทเนี่ยเขาให้เป็นกิฟต์วอเชอร์กับหมอมาเองเนี่ยเอาไว้นั่งเองแต่ว่าหมอไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วเรายังเด็กอยู่นะคะอายุยังเราอยากให้คนไข้เนี่ยได้ลองกิฟต์วอเชอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นการทดลองนั่ง4นาทีนะคะจะให้ทั้งหมด10ท่านที่โทรมาที่โทรเข้ามานะคะโทรเข้ามาเนี่ยแล้วจองก่อน4คนแรกใช่ค่ะฟรีเลยให้ทดลองดูว่าสามารถที่จะนั่งได้ไหมอันนี้เป็นกิฟต์วอเชอร์ส่วนตัวที่จะมอบให้คนไข้มีคุณหมอให้ส่วนตัวเลยต่างหากเลยนะคะกี่ท่านคะสี่ท่านนะคะที่โทรมาค่ะให้เบอร์โทรก่อนเลยก็แล้วกันจับสลากดีไหมหรือว่าจะนั่นสิคะหรือให้เอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะโทรเข้ามาเนี่ยนะคะหมอขอเป็นคนไข้ที่มีปัญหาจริงๆด้วยมีปัญหาจริงเราคัดมีปัญหาจริงๆเดี๋ยวหมอจะโทรกลับไปคุยเองว่าเชิญมาได้เลยนะคะจะได้ทดลองใช้จะได้ตรงเป้าหมายกับคนที่มีปัญหาจริงๆนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเขากลัวว่าแล้วบางอีกท่านนึงเนี่ยบางคนที่เดินเข้ามาแล้วถามว่านั่งเนี่ยจะได้ผล 100% มั้ยหรือว่าจะรักษาโรคหายไหมเนี่ยเราก็ต้องบอกว่า 100% ไม่มีใครรับประกันนะและไม่มีอะไร 100% ใน medicine ไม่มีอะไร 100% ในทางการแพทย์แต่โดยหลักการเราเอามาใช้เนี่ยนะคะเราต้องการให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นปัญหาต่างๆคือเราแก้ที่สาเหตุแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆมันก็จะลดลงค่ะนะคะแล้วก็อาการต่างๆก็จะดีขึ้นค่ะเบอร์โทรศัพท์ของ MW Clinic 022765093-4 นะคะ022765093-4และ0960812533 0960812533 5นาทีสุดท้ายค่ะครับคุณหมอครับอยากจะให้ทวนนิดนึงว่าตั้งแต่คุณหมอเริ่มใช้เครื่องPelvicแล้วก็มีคนไข้เข้ามาใช้บริการด้วยวิธีคิดแนวคิดใหม่ที่ไม่เน้นการผ่าตัดแล้วก็เน้นการทำให้กล้ามเนื้อลายที่อุ้งเชิงกรานเนี่ยแข็งแรงขึ้นเนี่ยคุณหมอประทับใจและเห็นอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับส่วนแรกเลยเนี่ยนะคะคนไข้ผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องปัสสาวะไม่สุดพอไปปัสสาวะแล้วก็รู้สึกไม่สุดปัสสาวะบ่อยหลังจากในตอนกลางคืนในตอนกลางคืนโดยเฉพาะในตอนกลางคืนนะคะกลางวันไม่ต้องพูดถึงเขาไม่กล้ากินน้ำไม่กล้าเดินทางไม่กล้าไปเที่ยวไหนเลยหลังจากที่มานั่งในเครื่องนี้แล้วเนี่ยนะคะปัสสาวะกลางคืนลดลงนะคะเขารู้สึกว่าเขากลั้นได้มันเป็นความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้คือท่านแรกอีกท่านนึงเนี่ยเป็นคนไข้ที่เราทำ MOU กันกับตัวเครื่องนี้นะคะคุณหมอที่ส่งมานั่งในเครื่องนี้เนี่ยเป็นคุณหมอศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะหรือว่าเรารู้จักกันว่าคุณหมอยูโรอ่ะนะคะคือกลุ่มยูโรเนี่ยเขาจะเชื่ออยู่แล้วว่าการคีเกลหรือการกระชับอุ้งเชิงกรานเนี่ยนะคะมันช่วยได้ดีในเรื่องของการรักษาปัสสาวะเล็ดหรือว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือว่ากระเพาะปัสสาวะโดนกระตุ้นได้ง่ายเนี่ยนะคะไอตัวเครื่องตัวนี้มันก็พอมันสามารถช่วยได้เขาก็ส่งคนไข้กลุ่มนี้มานั่งนะคะซึ่งบางทีเนี่ยเป็นคนไข้อายุยังไม่เยอะมากเป็นกลุ่มเด็กเนี่ยคือกระเพาะปัสสาวะโดนกระตุ้นได้ง่ายเนี่ยหลังจากที่กระชับอุ้งเชิงกรานคือทำในเรื่องของกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ลดการกระตุ้นของกระเพาะปัสสาวะได้น้อยลงเนี่ยคือไม่ต้องไปปัสสาวะบ่อยเนี่ยค่ะคนไข้ทำแล้วก็ดีขึ้นเพราะว่ามันคือการรักษาที่ตรงจุดแล้วตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพนะคะมีได้คือมีเอฟเฟคทีฟพูดง่ายๆว่ามันมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นในแต่ละครั้งค่ะอันนี้เรานับรวมไปถึงอย่างบางคนที่มีปัญหาเรื่องปัสสาวะอันเนื่องมาจาก
เรื่องของต่อมลูกหมากอะไรด้วยไหมคะในนี้ค่ะคือต่อมลูกหมากเนี่ยเวลาคนไข้ที่เป็นต่อมลูกหมากโตเวลาจะปัสสาวะทีนึงต้องออกแรงเบ่งอันนี้คือต้องพูดว่าจากที่ปัสสาวะไกลนะคะเราจะชัดเลยว่าปัสสาวะคือต้องออกแรงเบ่งเยอะพอออกแรงเบ่งเยอะเนี่ยกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะคะก็ใช้งานเยอะพอใช้งานเยอะก็ล้าขึ้นนะคะทีนี้คนไข้ที่เป็นต่อมลูกหมากโตเนี่ยจะต้องถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรงขึ้นเนี่ยนะคะมันพวกนี้มันมีกำลังวังชาในการที่จะเบ่งปัสสาวะออกมานะคะหรือมีกำลังวังชาในการกลั้นได้ดีขึ้นกลั้นปัสสาวะได้ดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องอื่นๆด้วยเนี่ยนะคะมันก็ช่วยได้ค่อนข้างตรงจุดเพราะเราไปที่ตัวกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานสรุปว่าต่อมลูกหมากโตก็ใช้ได้ใช้ได้ค่ะใช้ได้แล้วจะได้ผลไหมครับได้ผลในเรื่องของปัสสาวะไม่ได้มีปัญหาไม่ได้ทำให้ต่อมลูกหมากเล็กลงใช่แต่ว่าทำให้การปัสสาวะจากปัญหาต่อมลูกหมากดีขึ้นค่ะเพราะต่อมลูกหมากโตเราต้องออกแรงเบ่งเยอะแล้วมันก็ยิ่งทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานมันอ่อนแอนะคะแต่ไม่ได้ทำให้ไม่ใช่รักษาต่อมลูกหมากไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะนะคะคนไข้ก็ยังทานยาต่อมลูกหมากต่อไปได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ก็จะช่วยทำให้เราไม่ต้องคอยตื่นขึ้นมาตอนกลางคืนบ่อยครั้งมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้มีเวลาในการที่จะพักผ่อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่มีปัญหาจริงๆ4ท่านนะคะที่โทรเข้ามาแล้วเดี๋ยวหมอไอจะโทรกลับไปว่าขอมีปัญหานะคะ4คนใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวหมอจะโทรกลับไปเองเลยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยนะคะทุกคนที่เข้ามาที่คลินิกจะพูดว่าปัญหานี้ของผู้หญิงเราเนี่ยนะคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยเป็นปัญหาที่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่มันอยู่ในใจของทุกคนแล้วมันเป็นความทุกข์จริงๆแล้วพอมันหายแล้วมันดีขึ้นเนี่ยทุกคนจะพูดว่ามันทำให้เขากลับมามีความสุขในชีวิตคือคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องการแค่นี้แหละค่ะคุณภาพชีวิตเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงค่ะเราคุยกันหลายอย่างเลยนะคะสำหรับเอ็นเดอร์บิคลินิกว่ามีอะไรบ้างอยากให้ทบทวนให้ฟังหน่อยค่ะก็อีเพลวิกหนึ่งแล้วยังมีอะไรอีกเพื่อบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องอุ้งเชิงกรานจะได้จูงคนในบ้านไปด้วยกันเผื่อไปได้ไปใช้บริการอื่นๆด้วยคืออย่างนี้นะครับภาพรวมก่อนนะครับว่าคลินิกที่นี่ทำอะไรข้อที่1เราเน้นการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดเท้าเราถึงเน้นของการล้างสระผมด้วยโซดาล้างลำไส้ล้างหลอดเลือดอันนี้วัตถุประสงค์ที่1คือล้างพิษทั้งหมด2ก็คือการทำให้ระบบไหลเวียนเลือดและกล้ามเนื้อดีขึ้นก็คือการทำให้หลอดเลือดสะอาดขึ้นการนวดการจัดกระดูกการแกะเส้นแม้กระทั่งต่อไปก็จะมีการนวดเท้าสะท้อนจุดถึงอวัยวะด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงการกระตุ้นกล้ามเนื้อโดยใช้เครื่องพิวิกก็คือการเน้นกล้ามเนื้อและหลอดเลือดเป็นวัตถุประสงค์ที่สองสามก็คือการเน้นระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็ด้วยอาหารเสริมบางอย่างที่มีความจำเป็นเฉพาะบุคคลออกแบบเฉพาะบุคคลเพื่อให้คนนั้นมีความสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้นนี่คือภาพรวมนะครับคุณหมอจะเติมอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็จริงๆก็คือครบถ้วนแล้วแต่อีกอย่างนึงที่ต้องเติมก็คือว่าหมอเป็นคนกลางที่มองเห็นระบบสุขภาพของแต่ละบุคคลเนี่ยแล้วเราก็จะสรุปปัญหาว่าคนนี้ขาดอะไรเติมอะไรเป็นแต่ละตัวบุคคลไปรวมไปถึงการปรับในเรื่องความคิดการใช้ชีวิตแล้วก็ปรับไลฟ์สไตล์บางคนไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่อ่ะผิดไม่ดีนะคะไม่เหมาะกับเราอาจจะเหมาะกับคนอื่นแต่ไม่เหมาะกับเราตรงนี้เนี่ยเราเป็นผู้จัดการสุขภาพให้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าว่าใครที่มีปัญหาหรืออาจจะต้องการจะป้องกันเพื่อไม่เกิดปัญหาอะไรมาขอคำปรึกษาได้แม้ว่าจะเป็นคนที่ต้องการจะมาใช้เก้าอี้เพลวิกหรือว่าจะมาเพื่อที่จะดูแลเรื่องอื่นๆอย่างที่อาจารย์ปานเทพได้บอกไปเมื่อสักครู่ก็สามารถโทรมาได้ที่022765093-4 022765093-4 และ0960812533 0960812533ที่รัชดาพิเศษนะคะ Manager Wellness Clinic ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ปานเทพและคุณหมอไอซ์นะคะขอบพระคุณค่ะหมดเวลานะคะสำหรับปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพค่ะกลับมาติดตามรับชมกันได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีนะคะ 20:15 นเป็นต้นไปและออกอากาศซ้ำในวันถัดไปเวลา 9:00 นและรวมถึงในวันเสาร์เวลา 11:00 นนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจาก Managerเรื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นแมเนเจอร์อัลคาไลน์วอเตอร์ควอลิตี้วอเตอร์ควอลิตี้ไลฟ์แมเนเจอร์แหละ
ลินิกเทคนิคการแพทย์คือคำตอบและความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก